นายกรัฐมนตรีโชว์วิชั่นเวทีแรกเน้นเชื่อมโยงอาเซียนให้ประชากรกว่า700ล้านคนอยู่ดีกินดีการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์เวทีแรกเน้นความยั่งยืนของสมาชิกความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการร่วมกันระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนประชากรกว่า700ล้านคนอยู่ดีกินดีเมื่อเวลา 9:30 นวันที่9ตุลาคม2567ที่ National Convention Center NCCสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45โดยมีนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวและภริยาต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44แบบเต็มคณะเพื่อย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนต้องมีคอลเลกทีฟลีดเดอร์ชิพหรือการทำงานร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนกว่า700ล้านคนในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณการต้อนรับในครอบครัวอาเซียนอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าเป็นรากฐานสำคัญของนโยบายต่างประเทศของไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาประชาคมอาเซียนในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากและซับซ้อนทั้งจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นยางิที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายประเทศอาเซียนจึงเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้จำเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและยืดหยุ่นในแต่ละปัญหาให้มากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าความเป็นผู้นำร่วมกัน Collective Leadership ที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความเจริญร่วมกันได้โดยประเทศไทยได้เสนอประเด็นสำคัญดังนี้ 1. ประเด็นด้านความยั่งยืนประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความเป็นกลางทางคาร์บอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นี้จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค2ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยได้เสนอว่าอาเซียนต้องทำงานร่วมกันต่อสู้กับทุกวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีอาหารพลังงานและสิ่งจำเป็นพื้นฐานและควรส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะไปพร้อมๆกับเกษตรยั่งยืนเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวของภูมิภาคนอกจากนี้จะต้องเร่งเสริมสร้างกรอบการทำงานของอาเซียนในด้านพลังงานเช่นการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อการยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีพรมแดนระหว่างกันรวมถึงเพิ่มศักยภาพปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์แก๊ง call center และการปราบปรามการค้ายาเสพติด
โดยเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างกัน3ประเด็นเรื่องการบูรณาการระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งไทยสนับสนุนในความพยายามของอาเซียนในการปรับปรุงและยกระดับ FTA กับคู่เจรจาและในฐานะที่ไทยเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาอาเซียนดิจิตอลอีโคโนมีFramework Agreement DEFA จะผลักดันการเจรจาให้เสร็จภายในปี2568เพื่อสร้างเครื่องยนต์กลไกเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ๆในอาเซียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดย่อยหรือ MSMESเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสร้างการเติบโตในเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้นางสาวแพทองทานกล่าวถึงการสร้างความเชื่อมโยงในทุกๆด้านที่จะเป็นกุญแจสำคัญอาทิขอให้อาเซียนส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อกันเป็นพิเศษเช่นการเพิ่มเที่ยวบินและขยายระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าฟรีระหว่างประเทศอาเซียนการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวรวมทั้งความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นแกนกลางและความสามัคคีที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของอาเซียนกับประเทศพันธมิตรภายนอกมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งนี้สมาชิกอาเซียนควรหลีกเลี่ยงการเป็นตัวแทนของอำนาจใดๆหรือปล่อยให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นเวทีแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์และไทยจะทำหน้าที่ส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยจะรอการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนนิวซีแลนด์และไทยพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มของประเทศมาเลเซียจัดการประชุมอาเซียน GCC China Summit ในปีหน้าในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับสปป.ลาวสำหรับความสำเร็จของการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้และพร้อมสนับสนุนมาเลเซียในการเป็นประธานอาเซียนวาระถัดไปมั่นใจว่าจะพาประเทศสมาชิกอาเซียนให้พัฒนาในทุกๆด้านต่อไปในอนาคตอันใกล้พบศพอดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกในสระว่ายน้ำบ้านตัวเองเสียชีวิตวัยเพียง31ปีกีฬาวันที่10ตุลาคม2567 6:48 นจอร์ดบัลด็อกกองหลังผู้เคยผ่านการเล่นในพรีเมียร์ลีกเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาด้วยวัยเพียง31ปีศพถูกพบในสระว่ายน้ำบ้านพักตัวเองที่กรีซจอร์ดบัลด็อกกองหลังทีมชาติกรีซผู้เคยโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเสียชีวิตด้วยวัยเพียง31ปีโดยศพถูกพบในสระว่ายน้ำบ้านพักตัวเองที่กรุงเอเธนส์และสาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนาอยู่ในตอนนี้รายงานข่าวระบุว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุก็พยายามผ่าปอดให้บัลด็อกเพื่อกู้ชีพแต่ทำไม่สำเร็จแบ็คขวารายนี้ถูกระบุว่าเสียชีวิตเวลา 22:00 นตามเวลาท้องถิ่นแถลงการจากครอบครัวบัลด็อกระบุว่าเราขอยืนยันการจากไปอย่างน่าเศร้าของจอร์ดในฐานะครอบครัวแล้วเราช็อกกับการสูญเสียที่เลวร้ายครั้งนี้ขณะที่บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลมากมายทั้งในอังกฤษและกรีซต่างร่วมไว้อาลัยให้แข้งรายนี้
สำหรับบัลด็อกถือกำเนิดที่อังกฤษโดยมีเชื้อสายกรีซผ่านทางบรรพบุรุษแข้งรายนี้มีชื่อเสียงจากการเล่นให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในช่วงปี2017ถึง24โดยมีโอกาสได้เล่นแมตช์ในพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด83นัดก่อนย้ายมาพานาที่ไนกอสทีมดังของกรีซเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาส่วนเส้นทางทีมชาติบัลด็อกเริ่มต้นติดทีมชาติกรีซมาตั้งแต่เมื่อปี2022ลงเล่นให้ทีมไปแล้ว12นัดแมตช์สุดท้ายที่ได้ลงสนามเป็นการพบจอร์เจียในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟนัดชิงชนะเลิศเมื่อเดือนมีนาคม